สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็นักเรียนในประเทศมาเลเซียด้วยนะคะสำหรับวิชานี้ค่ะพบกับดนตรีนาฏศิลป์ยังอยู่กับเนื้อหาของนาฏยศัพท์ยืดหลังค่ะนาฏยศัพท์คือศัพท์ที่ใช้กันในวงการนาฏศิลป์ใครบ้างล่ะวงการนาฏศิลป์ผู้แสดงที่เป็นผู้หญิงที่เรียกว่าตัวนางผู้แสดงที่เป็นผู้ชายที่เรียกว่าตัวพระและตัวละครตัวอื่นอย่างเช่นตัวพระอย่างเช่นตัวยักษ์และตัวลิงได้ไหมคะลิงทุกคนต้องเรียนรู้นาฏยศัพท์ค่ะลักษณะของนาฏยศัพท์แบ่งออกเป็นนาฏยศัพท์การใช้มือนาฏยศัพท์การใช้เท้าถ้านักเรียนเรียนชั้นสูงขึ้นไปเราจะแบ่งเป็นนามศัพท์กริยาศัพท์และนาฏยศัพท์เบ็ดตะเล็ดนะคะแต่ในชั้นนี้เรามาศึกษาลักษณะของนาฏยศัพท์การใช้มือและนาฏยศัพท์การใช้เท้าซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะก่อนที่จะเรียนเนื้อหาในขั้นต่อไปเรามาทบทวนกันก่อนค่ะยืดหลังค่ะตอนนี้นักเรียนอยู่ในท่านั่งนะคะแต่ยืดหลังค่ะดันเอวดันไหล่มองมาข้างหน้าค่ะปล่อยตัวตามสบายยืดหลังขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนนาฏยศัพท์การใช้มือค่ะพร้อมครูนะคะยืดหลังค่ะไปพร้อมกันเลยค่ะลูกปฏิบัติและตอบค่ะนี่คือการตั้งวงหรืออยู่ในระดับวงอะไรคะการตั้งวงหรืออยู่ในระดับวงบนนักเรียนเลื่อนมือขึ้นไปค่ะปฏิบัติพร้อมครูนะคะถ้าเป็นลักษณะตัวพระลักษณะวงจะกว้างแบบนี้และอยู่ระดับขมับปฏิบัติแล้วนิ่งค่ะมองมาข้างหน้าค่ะนิ้วทั้ง4ชิดกันเก็บนิ้วหัวแม่มือเข้าหาฝ่ามือค่ะไม่ขยับค่ะอดทนนิดนึงก็จะได้ท่ารำที่สวยงามหักข้อมือค่ะตัวพระจะอยู่ระดับขมับตัวนางจะอยู่ระดับหางคิ้วเพราะฉะนั้นลดลงนิดนึงลักษณะวงของตัวนางจะแคบกว่าตัวพระก็คือมาข้างหน้าเล็กน้อยวงแขนจะไม่กว้างพอตัวพระวงแขนจะกว้างขึ้นนะคะเอามือลงค่ะเลื่อนลงมาอยู่ระดับนี้ค่ะสังเกตว่านิ้วยังชิดกันทุกนิ้วนะคะนิ้วหัวแม่มือเก็บเข้าหาฝ่ามือค่ะหักข้อมือนี่คือการตั้งวงระดับไหนคะวงล่างค่ะใครตอบคะเก่งมากตอบทุกคนค่ะมองมาที่ครูวงล่างต่อไปค่ะวงบนวงล่างไปแล้วต่อไปวงกลางค่ะอยู่ระดับไหล่ค่ะต่อไปค่ะวงอะไรลูกวงหน้าค่ะทอดไปข้อแขนวงแขนทอดไปข้างหน้าค่ะต่อไปค่ะวงอะไรคะวงบัวบานปลายนิ้วไม่ได้อยู่ข้างหลังค่ะปลายนิ้วบานออกด้านข้างค่ะเอามือลงค่ะสัปดาห์ที่แล้วครูพูดถึงวงพิเศษนอกเหนือจากที่เราปฏิบัติกันนอกเหนือจากวงบนวงล่างวงกลางและวงหน้าคือวงพิเศษสัปดาห์ที่แล้วครูได้สาธิตให้นักเรียนดูลักษณะไหนคะคือวงพิเศษปฏิบัติค่ะลักษณะไหนคะคือวงพิเศษแบบนี้ค่ะเลยศีรษะขึ้นไปเลยอาจจะปฏิบัติมือเดียว
รือ2มือก็ได้ลักษณะนี้เขาเรียกว่าวงพิเศษนะคะเหนือศีรษะใช้กับท่ารำบางเพลงอย่างเช่นระบำโบราณคดีระบำโบราณคดีอย่างเช่นเขาแกะท่ารำมาจากท่ารำที่อยู่ตามระเบียงปราสาทโบสถ์นะคะอยู่ที่โบราณสถานต่างๆหรือสองมือแบบนี้ค่ะอย่างเช่นรำโนราภาคใต้รำโนรานะคะก็จะแบบนี้ลักษณะวงจะโค้งบางครั้งแขนก็วงแขนก็หักงอนะคะเป็นเหลี่ยมนะคะหรือโค้งไปข้างหน้าแบบนี้นะคะหรือโค้งไปข้างหน้าแบบนี้หรือโค้งไปข้างหน้าแบบนี้แบบนี้เอามือลงเรียกว่าวงพิเศษโหเรื่องของวงมีตรงไหนรู้สึกแบบอยากจะสอบถามไหมคะยังสงสัยมีไหมลูกนะคะต้นทางไม่มีครูเชื่อว่าปลายทางก็เข้าใจในเรื่องราวของการตั้งวงทุกคนนะคะพร้อมแล้วก็ยังคงต้องยืดหลังค่ะไม่ต้องเอาหลังลงมาต่อไปค่ะเราจะมาปฏิบัติการเรียกว่าอะไรคะจีบมือพร้อมกันค่ะแบบนี้เรียกว่าเห็นไหมคะกรีดนิ้วออกไปหักข้อมือแบบนี้เรียกว่าจีบหงายแขนตึงบ้างลูกแล้วจีบอะไรคะจีบอะไรคะจีบหงายแบบนี้ลูกแบบนี้ล่ะคะจีบหงายชายพกแบบนี้ล่ะคะจีบปลกข้างเก่งมากแบบนี้ล่ะคะจีบหลังแขนไม่แนบลำตัวส่งลำแขนไปข้างหลังแขนตึงแบบนี้เรียกว่าจีบหลังแบบนี้ล่ะคะจีบปลกหน้าเอามือลงค่ะหลังไม่ต้องเอาลงมาแบบนี้เรียกว่าอะไรจีบล่อแก้วปฏิบัติค่ะแบบนี้เรียกว่าแบบนี้เรียกว่าก็ยังจีบล่อแก้วนะลูกนะไม่ว่าอยู่ตำแหน่งไหนแบบนี้ล่ะคะจีบล่อแก้วเช่นกันแบบนี้ล่ะคะก็จีบล่อแก้วแต่แล้วแต่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนยืดหลังค่ะมีใครสงสัยเรื่องจีบไหมคะแล้วถ้าจีบแบบนี้ล่ะคะสัปดาห์ที่แล้วครูได้พูดไปแล้วเรียกว่าจีบอะไรลูกจีบแบบพิเศษใช้สำหรับระบำต่างๆอย่างเช่นระบำโบราณคดีที่แกะท่ารำมาจากระเบียงปราสาทต่างๆนางอับสรแสดงท่าแบบนี้บางทีก็จีบอยู่ข้างหลังแบบนี้ปฏิบัติค่ะนะคะจีบกับมืออยู่ในท่านี้นะคะก็จะอยู่ในระบำโบราณคดีหรือท่ารำที่มีหลักฐานว่าเราประดิษฐ์ท่ารำจากรูปปั้นจากภาพวาดนะคะยืดหลังค่ะลักษณะของการจีบการตั้งวงสงสัยไหมลูกไม่สงสัยวันนี้ปลายทางคงแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมครูไม่ดัดตนลักษณะของการดัดตนต้องใช้เวลาค่ะถ้าเรามาดัดตนกันในชั่วโมงในทุกๆสัปดาห์คงเนื้อหาคงไม่ทันนะคะในสัปดาห์ก่อนๆที่ครูให้ดัดตนเป็นเพียงตัวอย่างการดัดตนซึ่งก่อนเข้ารายการครูอยากให้นักเรียนได้ดัดตนนะคะทุกคนก่อนเข้ารายการพอเราเข้ารายการปุ๊บเราก็มาปฏิบัติเนื้อหากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากให้ดัดตนค่ะก่อนเข้ารายการจีบตั้งวงไปแล้วทีนี้นักเรียนนั่งคุกเข่าค่ะเดี๋ยวครูนั่งด้วยคุกเข่าค่ะ